มาดูมาดูง่ายเกินไปสีมันอาจจะย้อมสีก็ได้เราไปสีม่วงนี่พี่เล่นพี่เล่นหนีคะแนนเหรอเอาคอนเทนต์มาเลยเฮ้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 ยไม่น่าเชื่อว่าเราของนักถูกครับสวัสดีครับผมฮาร์ดชินาเดชาวลิกุลนะครับรับบทเป็นต้อมครับครับสวัสดีครับนัทไตรพันธ์นะครับผมรับบทเป็นเด็ดเดี่ยวครับสวัสดีครับผมตั๊ดนะครับทศวรรษสิงห์มุโกครับในเรื่องรับบทเป็นแจ็คครับสวัสดีค่ะมีมี่ฤทัยพัฒน์ค่ะรับบทเป็นแซลมอนค่ะครับสวัสดีครับผมเปรมวิชนนท์ติดเดชาครับรับบทเป็นซีและสไปครับผมสวัสดีครับผมและปัญญาไมเกลรับบทเป็นสวัสดีครับทีมนัชนนท์ทองเผารับบทเป็นแซมครับสวัสดีครับผมเทนครับรับบทเป็นไมค์ครับซึ่งพวกเราก็คือนักแสดงจาก Queen the Series ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Hues and Kills นะครับซึ่งพวกเราเนี่ยได้เลือกสีของตัวเองไว้แล้วนี่สีประจำตัวพี่สีอะไรสีแดงสีขาวครับสีเงินครับสีเหลืองค่ะสีเขียวสีเทาครับสีดำครับและกติกาของเกมจะเป็นไปตามนี้ครับกติกาเกม Hue and Kill ผู้ใบ้จะหยิบการ์ด1ใบและเลือกสี1สีจากการ์ดที่เลือกโดยผู้ใบ้จะต้องใบ้คำให้ใกล้เคียงกับสีที่เลือกมากที่สุดจากนั้นผู้เล่นจะต้องเลือกสีในกระดานให้ใกล้เคียงที่สุดใครวางได้ตรงรับไปเลย3คะแนนวางได้ใกล้เคียงรับคะแนนตามลำดับส่วนผู้ใบ้รับคะแนนตามจำนวนผู้เล่นที่อยู่ในกรอบผัดกันเล่นให้ครบใครสะสมคะแนนได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ได้น้ำตัวเริ่มแล้วเอาก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยครับนี่ก่อนเลยมาลุยโอ้โหมาบอกไปโอเคโอเคเริ่มใบหรอสีของกล้วยหอมในเซเว่นมันขายตั้งแต่เขียวยันเหลืองกล้วยหอมเซเว่นอ่ะใบได้รอบเดียวใบได้ทีเดียวด้วยกล้วยหอมเกือบสุกเกือบสุกไม่สุกแล้วประมาณหนึ่งครึ่งสุกเพิ่งซื้อมากินเมื่อเช้าผมรู้เลยพี่จริงป่ะครับนี่เฮ้ยอันนี้เลยอ่ะเปิดเฮ้ยเสร็จแล้วเฮ้ยมันเพิ่งสุกเพราะฉะนั้นมันต้องมีเหลือบนู่นผมว่าฝั่งนู้นเกือบสุกหรือเพิ่งสุกมันกินได้แล้วมันกินได้แล้วมันสุกได้กินได้ประมาณ3วันแล้วกินได้3วันอ่ะสีดำอยู่ไหนโดนเจ๊แต่ว่ามันตกแปลโอ้ยก็ผมว่าสีมะม่วงมันข้าวเหนียวมะม่วงมันก่อนมาดูง่ายเกินไปสีมันอาจจะย้อมสีก็ได้เราไปสีม่วงนี่พี่เล่นหนีคะแนนเหรอเอาคอนเทนต์มาเลยตาบอดสีหรือเปล่านี่แหละส่วนของผมก็ถ้าเกิดเอาเซฟหน่อยก็ชาร์จที่เฮ้ยไปอยู่คนเดียวโอเคครับกลับมาดูสีกล้วยของเทนกันนะครับเอาเฮ้ยเฮ้ยมีผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวได้แต้มหนึ่งดิถูกไหมเพราะว่าผมตั้งอันนี้ก็ได้แต้มหนึ่งอ่ะได้หนึ่งคะแนนอ้าวได้หนึ่งคะแนนต่อให้ก่อนใครได้คะแนนอีกบ้างครับอันนี้กล้วยหรือเผือกครับผมต่อไปครับคิวผมครับผมคิวผมแล้วสีนี้ครับอะไรอ่ะสีอะไรอ่ะเป็นสีที่โอ้มันยากอยู่อันนี้คือเมื่อไรมาบอกพี่ก็ได้นะพี่บอกเป็นสีที่เป็นขนมหวานครับขนมหวานที่แบบอยู่ในซอสครีมของขนมปังฟาร์มเฮาส์ครับสีอะไรอ่ะเริ่มครับเริ่มซอสครีมของขนมปังตืดๆเฮ้ยแอบรู้เนี่ยมันอาจจะใส่สังขยาก็ได้อาจจะใส่นมก็ได้อาจจะเป็นครีมคัสตาร์ดก็ได้เฮ้ยถูกนี่จะวิ่งรอบโต๊ะจริงไหมรอเล่นอย่าไปเชื่อคนใบ้มันกินแล้วมันไม่ใช่เจมครีมเหรอเฮ้ยอ้าวถ้าหลอกเขากินอะไรตอนเด็กช็อกโกแลตใช่ป่ะไม่สนใจเหมือนกันแต่เราชื่นชอบช็อกโกแลตตอนเด็กเราไม่ต้องเลือกสีช็อกโกแลตครับเห็นสายตาแบบลุกนิดเลยฮะตัวพี่มันไม่ได้คะแนนหรอกเกมเนี้ย
เดี๋ยวโทษนะพี่หญิงบอกเลยเออเฮ้ยของเราต้องแถวนี้เลยถ้าครีมหรอขอเวชีช็อกโกแลตครบทุกคนแล้วใช่ไหมครับครบแล้วครับเลยโอเคครับผมต่อไปครับผมก็จะเฉลยเลยนะครับว่าเป็นสีอะไรอีหรอแน่ๆอ้าวโอ้โหได้1คะแนนเย้ตกลงไม่ตกลงตกลงมันคืออะไรครีมสตรอเบอรี่พี่ครีมไปเรียนแป้งใหม่ดีกว่าบอกว่าครีมทำไมมาต่อไปของน้ำชาของประเทศนี้บอกว่าเราบอกเมนูได้ดิอาชาลาวชาลาวได้บอกได้บอกได้ชาไทยใส่นมเยอะปะใส่นมไม่ใส่สิไม่เยอะมากใส่พอดีใส่พอดีถ้าใบดีก็ได้แต้มนะแต่พอดีเอางี้เอางี้กลางกลางออกมาเหมือนแบบฟีลแบบรถเข็นหน่อยออกเหมือนได้ออกอาคีนาเอโกอยู่ของเราก็ไม่กินชาไทยช่วยนั่นแหละสิกินแต่โอวัลตินทำไมไม่แย้งทำไมอ๋อได้วางคนหลังๆนี่วางคนหลังๆเลยเหลือให้กันบ้างปลาแซลมอนละสินะเฮ้ยผมเห็นละผมละแซลมอนนะอ๋ออันเดิมอะอันนี้ใส่ใบชาเยอะเกินไม่มีทางตรงนี้ละกันโอเคเข้มข้นเลยอันนั้นอะตอนนี้เราไม่บอกจริงอะแต่ผมไม่ได้บอกไปคิดใช่ไหมผมจะไม่ฉีกตลอดไปตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยนะนี่ผมบอกเลยอันนี้อันเดียวของชนะทุกคนละมาพี่ได้ถามแต้มเลยน้ำเขียวพี่นัทบอกไม่ถล่มคือ216ถ้าได้หมด19แต้มน่าจะได้คะแนนเยอะตบลงเป็นตรงกลางนะให้มันนับเป็นแต้มเร็วเนาะมันนับคุณมันนับแต้มทั้งหมดที่คุณได้ตรงนี้เหรอโอเคยิ้มแปลกๆมันต้องการแน่เลยลุ้นๆลงอ่ะดีนะครับเฮ้ยเว้ย4เฮ้ยโอ้ยใกล้เคียงคนเดียวยังได้อยู่ยังอยู่ในหัวไอ้โหไอ้ข้างในบวก2แต้มต้องอยู่ข้างในนะครับได้1เย้ใครได้1คะแนนยกมือขึ้น1คะแนนครับ22คะแนน3คะแนนให้คุณ3คะแนน3คะแนน3 3ได้3ส่วนคนเนี้ยผมต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนรู้สึกว่าเดี๋ยวมันเกมมันไม่สนุกไงต่อเยอะเกินทุกคนชอบกินทุกคนชอบกินใส่เฮลบูบอยใส่นมข้นน้ำเขียวเย็นน้ำเขียวปั่นก็ได้น้ำเขียวผมได้แล้วใส่ช็อกโกแลตลงไปแทนไงน้ำแข็งเยอะไหมบอกแล้วเมื่อกี้มีทั้งเย็นกับปั่นเอ้ยแล้วเย็นกับปั่นคนละสีแล้วเนี่ยเอ้ยลงแล้วนะคนดูจริงจังกันมากเลยไม่เครียดอ่ะคิดว่าทำข้อสอบเอ๊ะกัดกูเลยอ่ะโอ้ยทุกคนต้องผมเห็นละเอาผมจะช่องนั้นนี้เลยมาแหวกไม่ใช่เลยเอานี้เลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวว่าเรายังละกันเรายังแบบเป็นเพื่อนกันได้อยู่ขนมเยอะฮะขนมเยอะไม่ได้บอกเออมันบอกว่าใส่แล้วดิใช่แล้วนี่ตอนเดี๋ยวจะรอจ้าโอ้พวกคุณไม่ฉีกกันเลยนะเดี๋ยวมันไปตรงนู้นได้ไงมันต้องสื่อใจถึงกันแล้วครับเนี่ยเฉลยครับผมโอ้ยลองเลยมีคนได้2คะแนน3คนเดี๋ยวผมก็ขึ้นมาครับผมสรุปคะแนนกันดีกว่าทีนี้ผมก็ขึ้นนอนบนแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันสีชมพูใครได้1แต้มครับตอนนี้ใครสีชมพูพี่น้องต่อไปใครได้2แต้มครับ2แต้มครับครับผม2แต้ม3แต้มครับผมเองผมด้วยครับและโอ้โห6แต้มเดียวเลยยอดมากอันนี้ค่ะเป็นสีของท้องฟ้าในยามเช้าที่แดดยังมาไม่มากต่อแล้วประมาณช่วงอันนี้ไหลได้เยอะมากโมงตื่นทันให้เราเซ็นโมงอ่ะก็ตื่นยากนะแดดไม่มากคือมันมองท้องฟ้าเลยนะเอ้ย
7โมงเช้านะอันนี้คือแดด5โมงเย็นความสว่างตอนเช้าของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะมีความครึ้มอยู่บ้างใช่ครึ้มแดดไม่มากเมื่อมันมีความครึ้มมันอันนี้มันดูสว่างเกินไปความครึ้มมันอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวพี่อยู่ดาวนาเมกเนี่ยอาจจะมีความครึ้มอยู่บ้างปกท้องฟ้ายามเช้าเฮ้ยคุณโทรมาแบบเดียวกับผมใช่ไหมโอ้แถวนี้แหละอุ้ยมองข้าแบบเดียวกับผมเฮ้ยมันคนนี้ได้เปลี่ยนตัวกันแล้วนะลองลงคนแรกอ่ะทุกคนนะก็ไม่คิดว่าคนอื่นจะมาหมุนรอบนี้เหมือนกันไม่ต้องเศร้านะนี่ถ้ามีคนถูกแล้วก็มีได้คะแนนเยอะเนี่ยแซลมอนบอกสีไม่ได้หรอเพราะสีลงสีแดงมีค่าปิดปากไหมล่ะเขามี6แต้มเขาไม่กลัวหรอกเนี่ยเอาเฮ้ยคิดว่าอ่านอยู่ประมาณแซลมอนกว่าเรียบแล้วแทนทาดาเดนแทนเฮ้ยอยู่เจสิบแปดเฮ้ยคนใบสีอะไรเหลืองได้ไม่4 แต้มดีเสมอสีครับสีเพชรอ๋อเพชรเรียบกดอ๋อโอเคเดี๋ยวรูปีใช่ไหมรู้แล้วนี่ไปเลยใช่นี่ไปเลยพีชแบบนอนพี่ไม่ผิดในภูเขาบอดในประเทศพี่ผมก็ลุ้นนะพี่ผมถ้าพี่ทำได้ผมก็เล่นแต้มเอาหัวนี้พีทอ่อนใช่ไหมไม่อิดคิดว่าพีทมันคือลูกท้อไงเหมือนกันป่าแต่คนเนี้ยเห็นแล้วเห็นเพื่อนลงแล้วท้อเลยเห็นเพื่อนลงแต่ละคนแล้วท้อไหมท้อไหมท้อจะไม่ถูกคนนึงถูกคนนึงถ้ามันมีถูกคนนึงเป็นพี่วังนี่จริงเหรอพี่ถ้ามันถูกคนนึงอ่ะถูกคนนึงก็ตรงนี้อ่ะสีชมพูไม่ต้องมันแน่นอนอ่ะสีชมพูครับไม่มีทางอันนี้มันโทนชมพูอยู่ถ้าพีทต้องขยับตรงนั้นอันนี้เอาเลยทุกคนวางเลยมันไม่ได้ต้องอยู่โทนนี้ครับโอ้ตายแล้วรู้แล้วตัวตึงพีทการ์ตูนหรือพีทของจริงวันพีทโอ้ยพีทเดี๋ยวไปครับอันนี้ละกันสีลูฟี่อ่ะเรือเลยนะโอ้แดงสิอ่ะเฉลยเฮ้ยจริงป่ะที่สุดท้ายขอ4แต้มครับผมคุณตัดหนีขึ้นมาละห้าแต้มครับมีอะไรบ้างใครมีห้าแต้มบ้างลองโล6แต้มที่6แต้มไม่มีน่า7แต้ม7แต้ม7แต้มและที่1ของเราตอนนี้8แต้มครับเหลืออีก2รอบสุดท้ายพยายามใช่ค่อนคาดหวังคาดหวังใช่ไหมครับได้เลยครับ4ใบไม้ตอนฤดูใบไม้ผลิโอ้โหผมจะลงอ่ะนะเฮ้ยแถวนี้แหละอ่ะเอ๊ะมันเพิ่งออกมานะเพิ่งออกมาแล้วก็น่าจะสักพักเลยโอ้ยกูดังแล้วเพิ่งออกมาน่าจะสักพักออกมาแล้วอันนี้ยากนะทำไมใบเป็นใบไม้จริงชาของชาเขียวก็มีใบไม้มันยากมากเลยนะใบไม้มีครบหมดเขตตรงนี้เลยอ่ะจบละใบอะไรก็ได้ที่จะมาโอ้ยตายแล้วอันนี้มันจะร่วงหมดเลยมั่นใจว่าอันนี้ผลินะแล้วต้นไม้ต้นนั้นแข็งแรงดีปะแข็งแรงดีโอ้ยแข็งแรงต้องเขียวเชื่อเราสิโอ้ยไม่เป็นไรปะถ้าจะร่วงคือสีนี้คือจะร่วงต่อให้ได้คำใบเพื่อมาก็มีสิทธิ์ร่วงแค่2คนอยู่ดีตอนนี้ต้นไม้พี่อยู่ที่โลกไหนพี่ดาวเป็นล่าเนี่ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยนี่เป็นคำตอบที่กระจายที่สุดแล้วนะแต่เล่นมาถ้าไม่โดนสักคนผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรกระจายมากเขาอยู่ในวงเดียวกันเฮ้ยเพิ่งออกเฮ้ยอ้าวคิดแล้วไม่น่าเชื่อว่าเราของนัดถูกแล้วก็ตาได้2มีได้1คะแนนเหลือได้1เย้
พี่ฮาต้องพลิกต้องมีนะพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตเราจะไม่ใบ้ง่ายหรอกนะแต่ก็ไม่ได้แต้มนะมันไม่ยากตัวตึงเรื่องสีสีนี้เป็นสีที่นึกถึงผู้หญิงโอ้โหถนัดเลยเราถนัดเลยหรือความเฟมินีนสีม่วงแน่ๆที่มีความแซ่บหน่อยๆไม่ถึงกับผุดฉากไม่อยากได้คะแนนใช่ไหมครับเลยโอเคเฟมินีนสวยแล้วกุ้มเข้ามาพี่เอาหน่อยแซ่บสุดสีนี้เลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวิกตอเรียสิยากจังเออได้จบเอ้ยดีตรงนี้เลยโอเคดีโอเคยับที่มีตรงไหนนะมองมานานแล้วไม่ดูมือครับโอ้ยแต่คาดหวังกับคำตอบมิมี่มากกว่าเขาไปของคุณเลยจะเป็นแซลเดียวหรอเป็นกำลังใจช่วยให้แซลมอนด้วยนะคะเอานี้ละกันมันไม่ต่างเลยยากมากคิดว่าเป็นสิทธิ์ผมว่าแถวนี้ชัวร์ไปโชว์ความล้ำนี่เฮ้ยเรามีคนที่อยู่ใกล้กล่องด้วยโอ้ไปไกลอ่ะจริงป่ะเนี่ยอ้าวโอ้อันนี้ก็ไม่ได้หรอได้ได้ได้แล้วได้เต็มได้เต็มป่ะไม่ได้ได้สิทำไมดอกอัญชันได้มาทำไมดอกอัญชันได้มาชุ่มลาเวนเดอร์อะไรอย่างนี้อ่ะสุพแดนใครที่ได้น้อยสุดคนที่ได้น้อยสุดที่5แต้มก็คือมี3คน3คนครับโอ้ปล่อยคนคนเดียว1คนขอคะแนน7คะแนน2คน1คะแนนครับแล้ว9คะแนนอันดับ1ร่วม9คะแนน2คน9คะแนนเอกแล้วกันค่ะนี่ครับบอกคนแรกพระเอกก่อนครับเฟรมนะครับรับบทเป็นตีและสไปครับผมคาแรคเตอร์ของตีนะครับก็เป็นคนอบอุ่นครับผมสุภาพนุ่มเลยครับส่วนสไปก็เป็นแบบซาบซ่าจิตจ้าตัดใจครับนี่นะคะรับบทเป็นแซลมอนค่ะแซลมอนก็เป็นผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลนะคะซึ่งมีความเข้มงวดมีอยากให้เพื่อนๆในทีมอะค่ะมีวินัยแล้วก็แซลมอนเนี่ยจะชอบกับซีก็เหมือนเราก็จะแบบเหมือนฟิลดูแลกันไปอะค่ะชอบซีใช่ครับผมนะครับในท่านรับบทเฟิร์สครับเป็นหนึ่งในทีมวอลเลย์ครับผมแล้วก็เป็นลูกโค้ชด้วยแต่ว่าเราจะไม่ชอบซีเพราะว่าซีคนที่เล่นคนบอลเก่งมากของผมนะครับก็เป็นรับบทเป็นแซมนะครับเล่นตำแหน่งลิเบโร่นะครับผมเบอร์3ครับผมนี่ครับในทีมครับก็โดนพวกพี่ๆเนี่ยแกล้งบ่อยมากโอ้โหแบบในซีรีส์ผมเลยแบบว่าแบบแสบมากครับพี่ๆแต่ละคนครับแล้วก็ของผมเนี่ยก็จะชอบเพื่อนพี่4ครับผมที่เล่นยูยิสุด้วยกันนะครับเฮ้ยไม่ได้ชอบพี่4หรอแต่ตอนแรกชอบพี่4ไม่ชอบพี่4หรอไม่ชอบพี่4หรอก็ชอบอยู่ครับแต่ว่าก็เผื่อใจให้คนอื่นบ้างครับเดี๋ยวใช่ครับผมเทนก็รับบทเป็นไม้ครับก็นิสัยของไม้ก็จะเป็นคนผงผางครับหัวร้อนง่ายแล้วก็เวลาทำอะไรไม่พอใจนิดหน่อยก็จะหัวร้อนเข้าใส่อย่างเดียวครับผมตั้นนะครับก็ในเรื่องรับบทเป็นแจ็คนะครับตัวแจ็คก็จะรับตำแหน่งมือเซฟเป็นกัปตันทีมด้วยก็เขาเรียกว่าเป็นหัวใจของทีมครับก็จะมีความเป็นภาวะผู้นำนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะเป็นพี่ใหญ่ให้เพื่อนๆอะไรเงี้ยครับนะครับสวัสดีครับนะผมรับบทเป็นเด็ดเดี่ยวครับเป็นมิดเดิลบ็อกเกอร์นะครับผมเป็นตัวบล็อกกลางก็ในเรื่องค่อนข้างจะเป็นคนที่ดีครับจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นคนที่ดีที่สุดในทีมแล้วคล้ายๆตัวจริงครับอ๋อสวัสดีครับผมฮาร์ดชินันนะครับรับบทเป็นต้อมครับคือต้อมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมุ่งมั่นจริงจังนิ่งไม่ขายขำแล้วก็ไม่ขายอะไรครับตรงข้ามหรือเปล่าขายขำเลยต้องบอกเลยว่าเฟรมและเพื่อนๆไม่มีพื้นฐานกีฬาเลยไม่กีฬาครับแต่ว่าของเล่นบอลพวกเราทุกคนทำการเวิร์กช็อปและทำการฝึกซ้อมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะใส่เฮ้ยเอาซ้อมกัน2อาทิตย์เองยูวิสูก็เหมือนกันครับเฟรมก็ใช้เวลาในการฝึกซ้อมควบคู่ไปเต็มครับกับสมาคมยูวิสูแห่งประเทศเราซ้อมกันเหมือนใช่เหมือนจะเป็นคัดตัวโอเทสแต่มากกว่าฝีมือคือเราเน้นเราจับจุดนึงได้ของการเล่นวอลเลย์แล้วก็ยึดอันนั้นมาคือเน้นสื่อใจถึงกันครับก็
าทุยเหนือทีเลยนะครับผมพวกเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มมากเป็นทุ่มเทสุดตัวมากๆประหนึ่งว่าแบบเป็นนักกีฬาจริงๆเลยค่ะเรื่องนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะดูแล้วทุกคนจะต้องยิ้มตามไปกับพวกเราแน่นอนค่ะและดูย้อนหลังได้ที่ช่องข่าวค่ะครับสวัสดีครับครับครับผมฝากเรื่องเพลงด้วยนะครับคนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมนะครับปีนี้ทุกแพลตฟอร์มนะครับซึ่งได้ข่าวว่านักร้องอ่ะโปรมากๆแล้วก็ร้องพร้อมมากๆนั่นก็คือครับผม